แต่ว่าบอยนี่เป็นคนที่พัฒนาตัวเองในทุกรูปแบบนะฮะตั้งแต่การแสดงตั้งแต่สามหัวใจมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้บอกว่ามาไกลมากจนตอนนี้แพทมองว่าตรงนี้ดีที่สุดเพราะตอนสามหัวใจตอนรักใส่ก็คือผอมไปอ่ะผอมไปตอนรักใส่ถูกปะล่ะบอยก็น่าจะรู้ตัวมีคนเคยพูดกับบอยไหมแพทอยากรู้เพราะอย่างของแพทแพทมีว่าแบบเหมือนตอนเด็กๆอ่ะเนอะที่เราเริ่มเข้าวงการก็จะมีรุ่นพี่อะไรเงี้ยว้ายเหม็นน่าสวยเลยไปใครจ้างวะอะไรเงี้ยอันนี้แพทก็จะโดนเมื่อแต่เด็กอยู่แล้วแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าไม่สวยเขาไม่จ้างฉันหรอกแอบของคุณบอยมีไหมที่แบบว่าก็ผมว่ามันเป็นปกตินะคือแต่แล้วคืออย่างผมก็มีคนพูดเยอะเพราะว่าคือผมอ่ะอาจจะเป็นพระเอกคนแรกเลยที่มาเป็นลุคแบบมีหนงมีหนวดมาแบบเซอร์ๆอะไรเงี้ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเป็นพระเอกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รออะไรประมาณนี้หรอเออใช่แบบไม่เห็นหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างแรกอันนี้ผมยอมรับว่าไอ้เรื่องความชอบอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลเออคนจะมีทั้งคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าเออแต่ว่าถึงเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนหล่อหรือว่าเท่อะไรขนาดนั้นแต่เรามีคาแรคเตอร์ของเราเออเรามีสไตล์ที่เป็นจุดเด่นจุดขายของเราที่แบบเราก็มีแฟนกลุ่มที่ชอบเราทีนี้จะมีคนไม่ชอบเราบ้างก็เป็นเรื่องปกติเราเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี้ตัวเราเองอ่ะเราแค่ว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเราอ่ะแบบว่าดูดีตลอดเวลาแล้วก็มีทำยังไงให้คนเขาเห็นแล้วเขาประทับใจเราอย่างนี้ดีกว่าเรามาดูวิวัฒนาการดูเลยเหรอฮะดูเลยแต่ตกใจเลยดูได้ไหมแต่อันนี้แพทว่าก็โอเคนะเอาละโอเคไม่ได้ดูแย่เลยนะไม่ได้ดูแย่เลยเราไล่กันตั้งแต่นู่นนะฮะคือจริงๆนะทุกครั้งเลยนะที่เวลาแบบสมมติมีรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมจะรู้สึกทุกครั้งเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคือกูคิดยังไงว่ากูให้ผมทรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จริงๆนะมันดูดีนะมันเป็นทรงผมที่ฮิตตอนนั้นไฟรักอสูร2552นะฮะตอนนั้น2552โอเคนะครับใครทาปากให้ปีต่อมา2553วายุพักมนตราครับอันนี้ผมเริ่มสั้นขึ้นนิดนึงผมเริ่มสั้นเริ่มรู้ตัวปีต่อมาอีก2ปีต่อมา2555ฮะแววมยุราครับในลูกใส่แว่นก็โอเคนะฮะอ่ะปีต่อมา2558เฮ้ยอันนี้เหมือนไม่ใช่บอยเลยอ่ะไฟอันนี้เริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มแบบว่ารู้ว่าอ๋อตัดผมได้นี่ตัดผมก็ได้นี่ตัดผมก็ได้นี่อ่ะฮะ2560สายลับจับแอปครับนะฮะใกล้ตัวเข้ามานี่ก็นะฮะดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ2562ปีที่แล้วนะฮะ2ปีที่แล้วเพลิงรักเพลิงแค้นครับนี่ฮะก็ในปัจจุบันก็เนาะก็มีวิวัฒนาการจริงๆแพทชอบไฟรักอสูรนะใช่ป่ะอ๋อเหรอดูสิเฮ้ยมันโอเคเลยนะแต่ตอนนั้นน่ะคือมันมีถือว่าเป็นละครเรื่องแรกแล้วก็เป็นละครที่ทำให้คนรู้จักผมเยอะจริงๆคือเวลาไปไหนมาไหนคนจะเรียกอันนี้เรื่องของใครของอาเปี๊ยะใช่ป่ะนี่เรื่องแรกคนเรียกไอ้แก้วไอ้แก้วใช่ไฟรักอสูรไฟรักอสูรใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นไอ้แก้วดูแลตัวเองยังไงอะบอยคือจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนี่โอ้โหสิบกว่าปีแล้วอันนี้คือผมไม่ได้คือผมอะเวลามีคนมาชมว่าแบบนู่นนี่อะไรผมจะเป็นเขินนะผมจะบอกเพราะว่าเวลาเราส่องกระจกที่บ้านเราจะรู้สึกว่าเออบางทีเอ้ยเออมึงเป็นพระเอกได้ไงวะเหมือนกันนะมีบางทีแบบตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมีอันนึงที่คนพูดถึงบ่อยๆเป็นคำที่คนพูดบ่อยๆแล้วเราฟังเราก็รู้สึกดีนะแบบเออภูมิใจคนมักจะชอบแซวผมว่าเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะเหมือนตอนไฟรักอสูรน่ะผมมาดูแก่กว่าตอนนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับยิ่งโตยิ่งดูอ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก่อนน่ะเหมือนเขาบอกแต่ก่อนผมมันหน้าแก่อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าความจริงแล้วอ่ะผมอาจจะไม่ได้หน้าแก่หรือว่าอะไรหรอกเราอาจจะไม่รู้จักดูแลตัวเองเช่นแบบทรงผมหรือว่าหน้าตาหนวดอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูแลตัวเองไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ